สวัสดีรอบดึกครับผมอันเรื่องสันดานการโกงเงินเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยหรือเปล่าอันนี้ผมให้คนที่ฟังเป็นคนตอบนะครับผมวันนี้ผมจะเล่าประสบการณ์การถูกโกงเงินซึ่งหน้าบนรถตู้โดยสารนะครับสายอนุสาวรีย์ม.กรุงเทพธรรมศาสตร์เชียงรากบางขันนะฮะให้ฟังนะฮะหลายๆท่านคงเคยขึ้นรถตู้โดยสารกันเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับคนกรุงนะครับที่ไม่มีรถนะฮะมีรถตู้หลายสายเขาจะเก็บเงินโดยเก็บเงินจากต้นทางนะฮะเก็บเงินคนขับมาเก็บเองจบอันนี้ไม่มีปัญหาแต่จะมีหลายสายที่มีการเก็บเงินบนรถตู้โดยอาจจะให้ใส่กระก้ามั่งใส่ถุงมั่งใส่อะไรบ้างแล้วคนนั่งข้างคนขับก็จะเป็นคนเก็บเงินเป็นคนนับเงินให้นะฮะผมเคยขึ้นรถผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เคยนั่งรถตู้น่าจะเคยประสบเหตุการณ์เช่นนี้มาบ้างนะครับผมคือเก็บเงินได้ไม่ครบแล้วทำยังไงล่ะแล้วจะโดนจะมีปัญหาอะไรไหมคนขับจะยอมขาดทุนไหมหรือจะต้องมีคนควักเงินออกมาจ่ายแทนไหมสายที่ผมขึ้นปกติไม่ค่อยเจอปัญหานี้นะฮะแต่ว่าสายธรรมศาสตร์สายเชียงรากบางขันเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่น่าจะครั้งที่สองมั้งครั้งแรกคนขับแก้ปัญหาด้วยการถ้าเก็บเงินไม่ครบไม่ขึ้นทางด่วนนะฮะโอเคตอนหลังนับครบก็โอเคจบแต่วันนี้เก็บเงินไม่ครบไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับผม น่าจะประมาณ 30-40 บาทประมาณนี้คนขับก็เลยแก้ปัญหาด้วยการคืนเงินในตะกร้าให้กลับมาสู่ผู้โดยสารนะฮะโดยมีจุดประสงค์ว่าถ้าคนไหนที่ตั้งใจจะจ่ายเงินไม่ครบเขาก็หยิบเงินตรงนั้นออกไปแล้วถึงเวลาลงก็ค่อยจ่ายเงินกับคนขับซึ่งก็จะทำให้คนที่จ่ายเงินไม่ครบไม่เสียหน้านะฮะไม่ต้องถามนะว่าคนไทยหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ผมดูแล้วพูดไทยกันทั้งคันนะไม่เห็นมีใครพูดไม่ชัดนะครับก็ไม่ต้องถามว่าคนไทยหรือเปล่ากลับมาถึงพอพูดรถตู้ตัดสินใจขึ้นทางด่วนนะฮะเขาก็ยังนึกชื่นชมอยู่ว่าอย่างไรเขาก็ยังไม่เอาผู้โดยสารไปเสี่ยงกลางทางอ่ะแต่หลังจากกะก้าถูกส่งคืนมาจริงๆเนี่ยผมมั่นใจมากเรื่องเงินเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาผมขึ้นรถเนี่ยผมจะพยายามให้เงินพอดีกับจำนวนโดยเฉพาะสายที่เงินแปลกๆเช่น37บาท33บาทอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้ว่าถ้าให้เศษแบงค์ใหญ่เขาจะถาทอนยากให้แบงค์100แบงค์50อะไรอย่างเงี้ยบางคนมันไม่มีทอนคนขับก็ต้องหาเหรียญมาทอนเราเลยพยายามมีมารยาทด้วยกันให้เงินพอดีกับจำนวนนะ สรุปหลังจากตะกร้าถูกส่งกลับมาถึงผู้โดยสารเงินของผมไม่มีเหลือ0บาทในตะกร้าว่างเปล่านะครับไม่ใช่แค่นั้นอันนั้นผมคิดในใจว่าโอเคถ้าเกิดว่ามันโกงไป37บาทนะหรือ30บาทผมจะยอมจ่าย40บาทให้แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าคนนั่งข้างหน้าก็ไม่ได้เงินคืนมาเหมือนกันทั้งจ่ายเงินไปแล้วก็แปลว่าไอ้คนที่มันตั้งใจจ่ายเงินไม่ครบเนี่ยพอตะกร้าเงินย้อนกลับไปหามันเนี่ยแทนที่มันจะหยิบออกมาในจำนวนที่มันจ่ายลงไปมันกลับหยิบเงินคนอื่นออกไปด้วยนะครับมันกลับหยิบเงินคนอื่นออกไปด้วยเงินแค่30กว่าบาท50 60กว่าบาทเนี่ยมันยังโกงนะฮะก็ไม่ต้องคิดนะครับมันถึงมีข่าวโกงเงินอะไรกันสารพัดสารเพโกงเงินคนจนโกงเงินคนติดเอทโกงเงินชาวบ้านชะที่ยากจนโกงเงินคนด้อยโอกาสสารพัดเพราะคนผมไม่อยากจะระบุเป็นคนไทยนะมันเป็นสันดานนี่มันเป็นอยู่ใน DNA แล้วมั้งส่วนใหญ่ผมขอใช้ว่าส่วนใหญ่นะฮะไม่ซื่อสัตย์จริงไหมคนฟังให้ตัดสินใจเองละกันเพราะคุณก็รู้อยู่ว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ไหมหรือเป็นแค่ส่วนน้อยหรือเป็นแค่บางคนหรือไม่มีเลยจริงๆเป็นคนพม่าคนเขมรคนลาวก็แล้วแต่ท่านจะคิดดูนะฮะสรุปผมก็ไม่เข้าใจว่าเงิน30บาท60บาท70บาทเนี่ยมันจะช่วยต่อชีวิตมันจะช่วยทำให้ชีวิต
พวกเขาดีขึ้นได้ขนาดไหนกับอีกแค่เงินค่าโดยสารรถตู้30กว่าบาทเนี่ยมันยังเอาก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือมันคงจนขนาดเศรษฐกิจมันแย่ขนาดแล้วเราคิดอยู่ถ้าเกิดเขามีโอกาสที่เข้าไปพัวพันหรือว่ามีส่วนร่วมในการจับต้องเงินที่เป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านคุณคิดว่าเขาจะไม่โกงเหรอเงินแค่30บาทยังเอาถ้าเป็น 3,000 30,000 300,000 3ล้าน30ล้านล่ะเอาไหมโกงไหมอย่างครูปีชาไหมหรืออะไรไหมทำไมเราไม่คิดว่ามันไม่ใช่เงินของเราเราจะเอาไปทำไมมันไม่ใช่ของเราไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถสอนมาได้จากพ่อแม่ตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของเรามันเราไม่จำเป็นต้องไปปล้นอำนาจหรือปล้นตำแหน่งมาปล้นเงินมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็รู้สึกสมเพศนะครับสมเพศคนขับมีคนลงมีผู้โดยสารลงที่ไวท์เฮาส์คนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนคนที่ลงเขาก็จ่าย40บาทแล้วเขาก็บอกว่าเขาเห็นผมให้เงินและก็เห็นผมไม่ได้คืนเงินแต่ผมก็ไม่เห็นนะเขาจ่ายเงินหรือเปล่าเขาเป็นคนเอาหรือเปล่าผมไม่รู้นะอ่ะผ่านไปทีนี้เหลือผู้โดยสารในรถอีกประมาณ13คนมั้งคนขับก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเก็บเงินไม่ได้2คนเนี่ยก็ไปกันที่โรงพักละกันไปแจ้งความเอาแล้วทุกคนก็ไปลงที่โรงพักคลองหลวงกันละกันแต่ว่าไปส่งที่คลองหลวงแล้วก็ไปตกลงกันเองนะไปแจ้งความกันเองนะไม่ส่งต่อก็คือไปปล่อยเอาพูดง่ายว่าจะผู้โดยสารไปปล่อยที่คลองหลวงถามว่าได้หรือเปล่าเป็นการข่มขู่คนที่ขโมยเงินที่โกงเงินหรือเปล่าก็มีส่วนใจผมอยากจะไปที่คลองหลวงนะมีกล้องอยู่เราไปถ่ายคลิปว่าใครเป็นโจรหน้าตาคนไหนจะเอามาให้ทุกคนใน YouTube ดูว่าคนไหนที่น่าจะเป็นโจรโกงเงินค่ารถตู้ใจอยากทำอย่างนั้นนะแต่มาคิดดูอ่ะแล้วคนที่ลงเป็นคนแรกล่ะถ้าเกิดคนนั้นเขาเป็นคนที่โกงเงินล่ะไอ้คนที่เหลือนี่ไม่รู้อินโนอินเนก็ต้องไปเสียเวลาอยู่ที่โรงพักคลองหลวงเป็นอาจจะครึ่งชั่วโมงนึงแล้วก็ต้องกลับยังไงขึ้นแท็กซี่กลับกันเหรอลำบากอีกไหมจากตอนแรกที่คิดผมคิดว่าเงินขาด40บาท37บาท40บาทก็จะโปะเงินให้พอมาคิดมาวันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้าไปบางบ่อนะทำบุญละกันควักเงินมา101บอกคนขับอ่ะทำบุญไปไม่ต้องละไม่ต้องทอนไม่ต้องอะไรคือเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราจ่ายเงินไปแล้วควักเงินให้อีก101ถ้าเกิดผมก็พูดกันมาในรถเลยพูดด่ามันขึ้นมาในรถเลยว่าถ้ามันจะโกงเงินมันแค่30 60บาท70บาทก็เอาไปกินข้าวได้2มื้อก็เอาไปใครสันดานโกงรู้อยู่แก่ใจแต่ผมก็รู้ว่าคนแรกที่ลงไปนี่มันเป็นคนโกงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะไม่รู้ล่ะแต่ที่แน่ๆมันก็ต้องมีคนนึงในบนรถอ่ะแหละอาจจะ2คนหรือคนนึงอ่ะที่หยิบเงินแค่30 60 70บาทเนี่ยไปนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเงินแค่นี้ยังโกงนะไม่รู้จะพูดยังไงจบแล้วก็เลยขอลงกรุงเทพก็ผมก็ลงที่จะถึงอยู่แล้วก็ถ้ากับวันนี้ผมจ่ายเขาไป137บาทคนขับเขาก็พูดนะบอกว่ามีใครจะช่วยพี่เขาไหมมีใครแบบว่าช่วยกันช่วยแชร์ไหมจะได้ไม่ได้อะไรผมบอกไม่ต้องอย่าพูดงี้ไม่อยากจะประชดนะผมทำบุญไปเถอะผมให้เป็นทำบุญผมบอกเลยปกติทำบุญที่ทำงานหรือที่ไหนก็ให้มากกว่านี้อยู่แล้วแค่ร้อยเดียวไม่เป็นไรหรอกถ้าคนมันจะเอาแค่นี้ถ้าคนมันจะเอาเงินแค่หลัก10 5 60บาท80บาท100บาทถ้ามันจะโกงเงินแค่นี้ถ้ามันสบายใจที่เงินแค่ตรงนี้ก็เอาไปเถอะ100บาทไม่ได้ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นมากอาจจะให้ผมกินข้าวได้วันนึงแต่ถ้ามันต่ออายุคนบ้านนึงได้ครอบครัวไอ้พวกที่มันยากจนอดอยากที่มันต้องขมักโกงเงินคน30 50บาทเนี่ยถ้ามันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ใน1วัน7วัน3วันเนี่ยผมก็ถือว่า100บาทผมเป็นการทำบุญ1ทำให้ทุกคนมันลด10กว่าคนไม่ต้องไปเสียเวลาที่คลองโรงพักคลองหลวงซึ่งอาจจะเสียเวลาอีกเป็นวันอีกเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงไหนจะต้องเสียเงินค่ารถกลับบ้านอีกคนละเท่าไหร่50บาท100บาทต้องลำบากเสียเวลาเหนื่อยกัน
กับชีวิตถ้าเกิดเงิน100บาทที่ผมจ่ายไปเนี่ยผมสามารถทำให้ชีวิตคน10กว่าคนดีขึ้นมาได้ทำให้ชีวิตไอ้คนขี้โกงคน2คนเนี่ยมันดีขึ้นได้ผมว่าการทำบุญด้วยเงิน100บาทผมเนี่ยดีกว่าเอาไปให้วัดดีกว่าเอาไปให้ขอทานหรืออะไรที่มันไร้สาระมากผมว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าทำบุญกับคนดีทำบุญกับคนดีเสมออยู่แล้วผมค่อนข้างเชื่ออย่างนั้นนะฮะเชื่อว่าดีกว่าทำกับพระด้วยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช้วิจารณญาณนะครับผมท่านอาจจะมีความสุขในการทำบุญหรือการจ่ายเงินบริจาคเงินให้กับBNK หรืออะไรที่มันเป็นทีความสุขในชีวิตของท่านก็เราก็ไม่ได้ขัดขวางหรือไม่ได้ไปประณามอะไรนะฮะเพียงแต่ถ้ามันเป็นเงินที่ท่านได้มาจากการทำงานที่สุจริตไม่ได้ไปคดโกงเขาไม่ได้ไปโกงกินไม่ได้ไปคอร์รัปชันใต้โต๊ะไม่ได้ไปยักยอกเอามาจากคนอื่นให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไม่ได้ไปเอาจากกองทุนประกันสังคมหรือว่าเอามาจากกองทุนประกันสุขภาพเอามาทำอะไรอื่นที่มันทำให้ชีวิตคุณเขาลำบากอ่ะก็ทำไปเถอะแต่ถ้ามันทำเรื่องที่มันทุเรศที่มันทำให้ชีวิตคนส่วนรวมเขาลำบากก็อย่าทำมันบาปกรรมมันไม่ลงที่คุณมันจะลงที่ครอบครัวคุณลูกหลานญาติพี่น้องคุณนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของคลิปวันนี้นะครับผมว่าโตไปไม่โกงจะสอนลูกหลานยังไงให้ไม่โกงเงินแค่อยู่เงินที่อยู่ในตะกร้าแค่3 400บาทแค่30 50 70บาท100บาทเนี่ยทำยังไงที่จะสอนลูกหลานไม่ให้โตขึ้นมาเป็นคนที่โกงเงินกระทั่งเศษเงินขนาดนี้ทำอย่างไรเราอาจจะเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงความคิดความอ่านวิถีชีวิตของคนในครอบครัวของท่านได้เริ่มที่ตัวท่านถ้าจะเปลี่ยนแปลงสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตัวท่านและคนในครอบครัวของท่านนะครับแค่นั้นแหละก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเราเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีสังคมเยอะเหลือเกินแล้วก็นั่นแหละพูดมากก็ไม่ได้เพราะว่านี่คือประเทศของคนดีเราอยู่ในดินแดนของคนดีที่มีศีลธรรมเป็นเมืองพุทธทุกคนซื่อสัตย์สุจริตเจริญพรสวัสดีลาตีสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเบอร์สวัสดีครับ